แล้วไอ้ทุนโลกเนี่ยราคาหุ้นมันขึ้นลงตามกลไกตลาดที่เรียกว่าดีมานด์ซัพพลายจริงหรือนะครับไอ้ที่บอกว่าศักดินายุโรปท่องกันจังคนเสื้อแดงนี่แหละเอาแบบอังกฤษเอาแบบญี่ปุ่นวันนี้เรามาฟังดูสิครับว่าไอ้ศักดินายุโรปที่ว่ามันตายไปหมดแล้วมันอยู่ภายใต้กฎหมายไปหมดแล้วเนี่ยแท้จริงมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็อยากให้คุณตุ้มเล่าถึงองค์กรต่างๆเครือข่ายต่างๆนะครับที่เขามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจอิทธิพลยังไงฮะจำปี40ได้ไหมล่ะครับอันนั้นมาจากยูที่สหรัฐนายจอร์จโซลอสมาถึงก็ทุบตลาดหุ้นประเทศไทยร่วงพินาศแล้วเขาก็กอบโกยแล้วหลังจากนั้นไม่มามาไม่นานนะครับบังคับให้ประเทศไทยออกกฎหมายขายชาติที่เรียกว่า11ฉบับนะต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจขายนู่นขายนี่ออกไปแล้วก็ไอ้ทรัพย์สินนะฮะดีๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มาขายถูกๆแล้วออกกฎหมายห้ามคนไทยซื้อคืนด้วยต้องเป็นฝรั่งต่างชาติเท่านั้นที่ซื้อได้เรียกว่าทุบเศรษฐกิจไม่พอตามกวาดเข้าไปอีกนะในยุคนั้นทีนี้ไอ้ทุนกลุ่มเหล่านี้ที่มันไปทุบประเทศต่างๆได้เนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างครับที่มันเป็นอิทธิพลสำคัญแล้วไอ้ก่อกำเนิดกลุ่มเหล่านี้มันมายังไงเชิญคุณตุ้มเลยครับค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องของการที่มีกลุ่มต่างๆนะคะที่อยู่ในทางยุโรปจะเริ่มจากยุโรปก่อนนะคะคือทั้งหมดเนี่ยมันโยงใยกันไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลเดอร์เบิร์กที่ยุโรปนะคะไตรแลทรอนคำว่าไตรแลทรอนนี่ก็หมายถึงไตรภาคี3ภาคีนะคะก็ได้แก่ของสหรัฐอันที่1ยุโรปอันที่2แล้วก็เป็นความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอะไรนะคะต้องการกษัตริย์ที่เหมือนกันกับอังกฤษญี่ปุ่นพวกนี้ก็ยังอยู่ภายใต้นะคะภายใต้การควบคุมนะคะของกลุ่มเศรษฐกิจทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นบิลเดอร์เบิร์กไตรเลทรอนนะคะแล้วก็มีถ้าของสหรัฐเนี่ยก็จะมีการประชุมครั้งแรกที่มอนต์เพลรีตรงนี้นะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์เยอะแยะนะคะนักเศรษฐศาสตร์พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกที่เรียกว่าชิคาโกบอยนะคะซึ่งชิคาโกบอยนี่ก็จะบอกว่ารัฐนี่มันใหญ่เกินไปนะคะมีทฤษฎีว่ารัฐนี่โตเกินไปรัฐเนี่ยจะต้องมีการ organize จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะก็มีการขายทุกอย่างนะคะก็มาจากกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นมาการ์เก็ตแทชเชอร์นะคะที่รับเรื่องนี้มาแล้วก็ใช้สิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะคือถ้าสมมุติว่าบอกให้ประชาชนหรือว่ารัฐต่างๆให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างที่พวกเขาต้องการเนี่ยมันจะเป็นไปได้ช้ามากเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้แรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทหารด้วยนะคะเข้ามาบีบให้แต่ละประเทศเนี่ยเปิดตลาดให้เขานะคะซึ่งก็เป็นโอกาสนะคะที่จะทำให้ทหารนะครับคือเปิดเป็นข้อแก้ตัวว่าโอ้มันถ้าไปพัฒนาเศรษฐกิจอย่างที่เราต้องการเนี่ยรัฐแต่ละรัฐเนี่ยก็จะทำไปอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องบีบให้มีการพัฒนาเร็วขึ้นก็เป็นข้อแก้ตัวแล้วก็เปิดโอกาสให้ใครบ้างคะซูฮาโต้พิโนเช่สฤทธิ์ถนอมประภาสมาร์กอสพวกเหล่านี้เข้ามายึดอำนาจแล้วก็บอกโอเคเราจะจอยกับอยู่แล้วก็มีการปล้นประชาชนเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรัฐประหารในประเทศไทยนี่ไม่ทราบกี่ครั้งแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้มาตลอดโดยเฉพาะที่เริ่มต้นคุณสุวิทย์พูดถึงนายประจินที่กำลังปล้นอะไรคะปล้นคนไทยแบบไหนก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะคราวนี้ผ่านไปนะคะที่ในเรื่องของการที่เขาคอนโทรลนี่เป็นแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาคุยกันใน Mount Pelery นะคะก็คือบอกว่าอ๋อประชากรโลกนั้นมันเยอะเกินไปปีนี้เอาปี08นะคะปี08นี่ 6,000 ล้านใช่ไหมคะ 6,600 ล้านเชื่อไหมคะว่าพวกกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เขาต้องการคอนโทรลโลกทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าไงโอ้ยหมดโลกเนี่ยมีแค่600ล้านก็พอ
ที่เหลือจะมีสงครามแล้วยินดีด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการที่มีการเข่นฆ่ากันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไหนในโลกนี้นะคะพวกนี้มีความยินดีก็ไม่ต้องสนใจว่าประชากรจะต้องมีมากอันนี้เป็นการลดประชากรสำหรับพวกที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดประชาชนไม่มีความหมายมีแค่600คนสำหรับกวาดบ้านให้เขานะคะ600ล้านกวาดบ้านแล้วก็ซื้อสินค้าของพวกเขาที่ผลิตนะคะเท่านั้นพอไม่ต้องคิดเองไม่ต้องคิดว่าจะพัฒนาอะไรของตัวเองให้ได้อันนี้ก็มาจากโมนต์เคลเรลี่นะคะที่เกิดขึ้นแล้วคราวนี้กลับมาดูที่ในยุโรปนะคะในยุโรปเมื่อ60ปีที่แล้วนะคะ1954นะคะก็มีการตั้งกลุ่มลับนะคะกลุ่มลับเนี่ยสมาชิกจะไม่เปิดเผยชื่อนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมหาเศรษฐีทั้งหลายนะคะที่สำคัญก็คือมีราชวงศ์ทั้งหมดในยุโรปเนี่ยอยู่ร่วมด้วยนะคะซึ่งจะอยู่เบื้องหลังการควบคุมการเงินการเศรษฐกิจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการวางแผนระดับสูงนะคะการควบคุมนโยบายหลักๆของรัฐบาลต้องบอกว่าของโลกเลยก็ได้นะคะแต่ว่าบิลเดอร์เบิร์กเนี่ยสเปเชียลของเขาก็คือในยุโรปเพราะว่าเขาเป็นคนในกลุ่มยุโรปบางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยกษัตริย์ในยุโรปเนี่ย1789เนี่ยที่มีการลุกขึ้นของประชาชนเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะคือจบเนี่ยมันไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทรัพย์สินต่างๆของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ที่ดินที่ไปยึดคืนหรือว่าทรัพย์สินที่ยึดคืนได้เป็นราชวังเป็นอะไรเหล่านั้นนะคะมีการเก็บเงินเนี่ยไว้ในที่ลับที่เราไม่รู้แล้วเขาก็ใช้เงินเนี่ยมาบริหารจัดการในเรื่องของราชวงศ์ที่จะทำกิจการอะไรที่จะได้สตังค์เข้ามาอีกคือเป็นกระเป๋าที่จะไม่มีทางที่เราเนี่ยจะไปเห็นก็ได้คือกินเงียบกินลับตั้งองค์กรลับเพื่อที่จะอยู่เบื้องหลังการเงินการเศรษฐกิจทั้งหลายนะคะอย่างเบลเยียมเนี่ยบอกว่าโอ้เนี่ยกษัตริย์เนี่ยไม่มีกษัตริย์เนี่ยก็เป็นคนเบลเยียมที่เลือกเอานะก็เป็นพวกนายทุนหลังจาก1789เนี่ยก่อนที่จะเบลเยียมจะเป็นอินดิเพนเดนต์นี่นะคะก็ประชุมกันว่าเราจะเอายังไง3ปีนี้ก็บอกว่าจะมีกษัตริย์ดีไหมไม่มีกษัตริย์ดีไหมอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปก็บอกว่าก็มีกษัตริย์ก็แล้วกันก็ไปเลือกมานะคะว่าจะเอาตัวไหนจะเอากษัตริย์มาจากราชวงศ์ไหนนะคะก็ไปเอาของทางเยอรมันซักสเกอร์บูโกธาเนี่ยนะราชวงศ์นี้นะคะซึ่งก็เป็นราชวงศ์ที่มีเครือข่ายโยงใยติดต่อกันกับอังกฤษวิกโตรงตอรียอะไรเนี่ยทั้งหมดนะคะใครจะแต่งงานกับใครเนี่ยก็เป็นซักสเกอร์บูโกธาเนี่ยแล้ววินเซอร์เนี่ยที่เปลี่ยนมานะคะเพราะว่าไอ้ซักสเกอร์บูโกธาเนี่ยมันชื่อเยอรมันเกินไปแล้วในสงครามเนี่ยเยอรมันเป็นฝ่ายที่ทำลายมากแล้วก็คนอังกฤษเนี่ยยอมรับไม่ได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อสักหน่อยนะฮะก็เป็นวินเซอร์ซะจะได้ออกเป็นอังกฤษบ้างนะฮะแต่สรุปแล้วเนี่ยกลุ่มของราชวงศ์ในยุโรปไม่ได้ล่มสลายอย่างที่คิดนะคะคนที่เป็นประธานของบิลเดอร์เบิร์กในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ในทางตูลูสนะคะทางใต้ของฝรั่งเศสนะคะก็มีชื่อชัดเจนนะเข้าไปดูก็รู้เลยว่ามาจากกลุ่มนี้และซึ่งคุมเงินของอักษะเห็นไหมว่าเงินนะคะแล้วก็สถาบันการเงินนะคะการลงทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงินจากพวกที่รวยมาก่อนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เนี่ยมันรวยมากี่ปีกี่ชาติกันแล้วนะคะในยุโรปแล้วก็ยังมีวาติกันอีกซึ่งก็มีความร่วมมือกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งลับๆที่เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเนี่ยจะไม่มีค่ะเขาจะไม่มาเปิดอ้อฉันทำวันนี้ได้อย่างนั้นไม่มีค่ะจะเป็นการคุมอยู่เบื้องหลังแล้วก็เอาคนของเขาเนี่ยมากำหนดนโยบายอะไรต่างๆในเรื่องของบิลเดอร์เบิร์กเนี่ยนะคะการตั้งสมาคมลับนี้เกิดขึ้นในปี1954นะคะซึ่งก็จัดประชุมนัดแรกนะคะพวกราชวงศ์ทั้งหลายรวมทั้งพวกนายทุนด้วยมารวมกันใครบอกว่า1789เนี่ยสรุปหายไปแล้วในทุนคุมเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ค่ะเขายังรวมมือกันอยู่นะคะทั้งกษัตริย์และทั้งราชวงศ์และทั้งในทุนร่วมมือหากินกันควบคุมเศรษฐกิจควบคุมการวางแผนนโยบายหลักๆต่างๆของรัฐบาลนะคะคราวนี้ในการประชุมเนี่ยนัดแรกที่ประชุมเนี่ยก็เป็นองค์กรลับสมาชิกจะไม่เปิดเผยชื่อ
อยู่ในที่ที่ประชุมก็คือโฮเทลเดนบิลเดอร์เบิร์กนะคะที่เมืองออสเตอร์บีกที่ฮอลแลนด์นะคะแล้วคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงก็เป็นกลุ่มของกษัตริย์ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าผัวของสามีนะคะสามีของราชินีเบียทริกซ์ที่เพิ่งลาออกไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะจะอยู่ในนั้นเป็น11ครั้งตั้งแต่1954เลยนะคะก็จะอยู่ในนั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง11ครั้งที่เข้าประชุมทุกครั้งโดยที่เบียทริกซ์ไม่ต้องมาโชว์หน้านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกินลับๆการตั้งอะไรลับๆมาบูตูนะคะใครล่ะมูกใครที่เป็นพวกประธานาธิบดีที่มีทรัพยากรในแอฟริกาเนี่ยก็เข้ามาร่วมประชุมแต่ว่าคุณไม่ใช่สมาชิกนะแต่คุณมารับฟังว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะมากินร่วมกันได้อย่างไรเอาพูดง่ายๆแบบนี้นะคะเขาก็คงไม่พูดแบบของเรานะคะคือในลักษณะของการทำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ลับมาตลอดและก็ในขณะเดียวกัน1954เนี่ยอย่าลืมว่ามียิวเข้ามาอยู่ด้วยนะคะมีดร.โจเซฟอะไรต่อมีอะไรนะคะและคนสำคัญที่อยู่ในบิลเดอร์เบิร์กมาเป็นนมนานก่อนที่จะบอกว่าเป็นคนสำคัญและเป็นคีย์แมนแล้วนั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์เฮนรี่คิสซิงเจอร์เป็นยิวนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรเงินเนี่ยก็จะอยู่วนกันอยู่กับยิวด้วยนะคะไตรเลทเทอรัลแล้วก็ร็อกกี้เฟลเลอร์อะไรต่อมีอะไรร็อกกี้เฟลเลอร์เองนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในสหรัฐนะคะเป็นกลุ่มที่คือร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งนะคะตั้งคนสำคัญที่อยู่ในเวิร์ลเทรดบ้างนะคะในอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในบิลเดอร์เบิร์กด้วยร็อกกี้เฟลเลอร์เดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์ถ้าท่านพิมพ์คำว่าบิลเดอร์เบิร์กนะคะแล้วก็มีติ้งเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่เขาเป็นนักข่าวนี่นะคะรวบรวมภาพแต่ละภาพนี้นะคะทำให้เรามองเห็นว่าแม้แต่จอร์จโซโร่นะคะก็อยู่ในนั้นด้วยนะคะสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าองค์กรของบิลเดอร์เบิร์กเนี่ยได้ร่วมคือจับมือกันเชื่อมโยงกันนะคะกับทุนทั้งหมดและคำบอกว่าเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยโลกาภิวัตน์เพื่อกระเป๋าใครคำถามแรกจะต้องถามว่าเพื่อกระเป๋าใครเพื่ออะไรนะคะไม่ใช่เพื่อประชาชนนะคะการค้าเวลาที่มีการค้าการขายบริษัทใหญ่ๆได้เงินนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทการเงินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพอได้สตางค์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บเข้ากระเป๋าเขาแล้วก็เอาไปแอบเก็บไว้ในออฟชอร์นะคะแบงก์ออฟชอร์หรือว่า tax haven นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านอาจารย์ปัญญาก็ได้คุยถึงเรื่อง tax haven ไปแล้วว่าเขามีวิธีการไปยังไงไม่ว่าจะเป็นในยุโรปเองเนี่ยลักเซมเบิร์กนะคะก็มีสวิตเซอร์แลนด์นะคะโมนาโกเลชเชนสไตน์นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่แล้วก็ถ้าไปดูถ้าพิมพ์คำว่า tax haven เนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพมันเนี่ยมีการโยงใยกันยังไงจนถึงเอเชียสิงคโปร์อะไรที่ท่านอาจารย์ปัญญาได้กล่าวไปในสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็ฟังอยู่นะคะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการที่ร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยเข้ามามีเอี่ยวด้วยในบิลเดอร์เบิร์กเนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพชัดว่าคำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อประชาชนคำว่าโลกาภิวัตน์นี่นะคะเป็นการเปิดตลาดแล้วก็บอกว่าฟรีมาร์เก็ตนะคะฟรีเทรดการค้าเสรีเพื่อใครเสรีเพื่อที่นายทุนเนี่ยจะมาล้วงเอาเงินนะคะแล้วก็ใช้อำนาจของพวกตัวเองเนี่ยบังคับรัฐแต่ละรัฐเนี่ยให้ออกกฎหมายเพื่อพวกเขานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นไตรลาเทอรัลที่มีทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกาญี่ปุ่นนะในไตรลาเทอรัลนะคะร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยก็กลุ่มในสหรัฐนะคะแล้วก็บิลเดอร์เบิร์กนี่ก็เป็นการรวมกลุ่มกันทั้งของสหรัฐด้วยแล้วก็พวกนายทุนทั้งหลายรวมทั้งกษัตริย์ด้วยพยายามตุ้มนิดนึงว่าเข้าที่ฟังมาเนี่ยเรามันรู้สึกขนลุกเลยนะครับทั้งอเมริกานะครับตระกูลใหญ่ของอเมริกาล็อกกี้เฟลเลอร์เอาแบบอังกฤษเอาแบบญี่ปุ่นวันนี้เรามาฟังดูสิครับว่าไอ้ศักดินายุโรปที่ว่ามันตายไปหมดแล้วมันอยู่ภายใต้กฎหมายไปหมดแล้วเนี่ยแท้จริงมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็อยากให้คุณตุ้มเล่าถึงองค์กรต่างๆเครือข่ายต่างๆแล้วก็มาขายถูกๆแล้วออกกฎหมายห้ามคนไทยซื้อคืนด้วย
ต้องเป็นฝรั่งต่างชาติเท่านั้นที่ซื้อได้เรียกว่าทุบเศรษฐกิจไม่พอตามกวาดเข้าไปอีกนะในยุคนั้นทีนี้ไอ้ทุนกลุ่มเหล่านี้ที่มันไปทุบประเทศต่างๆนะครับที่เขามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจอิทธิพลยังไงฮะจำปี40ได้ไหมล่ะครับอันนั้นมาจากยูที่สหรัฐนายจอร์จโซลอตมาถึงก็ทุบตลาดหุ้นประเทศไอ้ทุนโลกเนี่ยราคาหุ้นมันขึ้นลงตามกลไกตลาดที่เรียกว่าดีมานด์ซัพพลายจริงหรือนะครับไอ้ที่บอกว่าศักดินายุโรปข้องกันจังคนเสื้อแดงนี่แหละประเทศไทยร่วงพินาศแล้วเขาก็กอบโกยแล้วหลังจากนั้นไม่มาไม่นานนะครับบังคับให้ประเทศไทยออกกฎหมายขายชาติที่เรียกว่า11ฉบับนะต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจขายโน่นขายนี่ออกไปแล้วก็ไอ้ทรัพย์สินนะฮะดีๆทั้งนั้นนะฮะ